เดี๋ยวดูสิเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดตีนะโอเคครับก็ดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซ่ Channel นะครับได้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับวันนี้อยู่กับการรีวิวสกินใหม่ของทีรินะครับไทดาวทาร่าสกินใหม่สุดปึ๊กปิ๊กเพียง199คูปองพร้อมรุ่นลับ1คูปองถ้าเกิดใครอยากสุดเป็นกล่องนะครับก็สกินนี้ก็เป็นสกินลับในเจนนะฮะใครอยากได้ก็199ดีกว่านะเชื่อดอยเราว่าสุ่มไป1กล่องกล่องละ1คูปองไม่ง่ายหรอกโอเคงั้นเดี๋ยวเรากดซื้อเลยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะป๊าบมันเลเจนด์ป่ะเดาว่ามันต้องเอฟเฟคดีนะโอเคอย่าไปดูการรีวิวเลยกันนะฮะเฮ้ยจะฝากเขาเปลี่ยนชื่อมาเลยไหมเนี่ยผมเจอทีริขออ้อนยังทีริเขาอ่ะนั่นน่ะสิผมโดนเกาหัวแตกก็เนี่ยมาสู่การรีวิวกันต่อสำหรับน้องทีริหัวชมพูนะครับมันคือหัวชมพูหรือหัวแดงหรือสีส้มออกชมพูตายแล้วตาฉันเป็นไม่ผิดเลนเป็นเพื่อนอยากเล่นโอเคเพื่อนรู้เล่นแล้วทุกคนมาฮะน้องทีริกะลาสีคือดอยว่าสกินนี้มันสวยที่มีหมวกนี่แหละผมปาก่อนได้ปะตีทีสองทีผมเดินปาใครขึ้นบนด้วยเวลาหลบกินไฮเตะต้องเดินแบบเดินฉีกข้างนะเพื่อเขาปายากนะครับอย่ายืนถอยหลังเลยเดินขึ้นหรือเดินถอยตรงๆนะไม่งั้นรับเต็มนะใช้ท่านหนึ่งไปแล้วเราป้า An enemy has been defeated. มาครับชนะนกว่ะยอดมาแล้ววะเพจมาละไหวเหรอไม่ไหวแล้วไหวไม่ได้ถอยไม่ได้ไหวไม่ได้ไหวนั่นเพจแล้วต้นเกมมันโคตรโหดโคตรอันตรายสีมาเถอะได้อันติมาแล้วเป็นเกมออกทารอนไปก่อนก็ได้นะแต่ว่าดีเพสมันเยอะดิจะดูดิเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดอันติหรโอ้โหผมโดนแล้วดิโอ้เจ ดันยับผมหามุมกันผมไม่อยากเข้าซีซัวเดี๋ยวผมไปเกิดเมื่อกี้เพจมันหาผมมันแล้วเมื่อกี้มันไม่หาใครเลยไม่ตีด้วยพอมันไม่เจอตัวบัตที่มันอยากตีไม่ตีนะซึ่งมันก็ถูกหลักการของการเล่นแอสซัสซินไม่งั้นมันก็จะเข้ามาจ่ายดาเมจใส่แทงค์มันไม่ดีนะครับแต่เราก็ต้องถอยก่อนเนี่ยถ้าเรายืนชิดกับแทงค์เราก็ถือว่าเดินสูงนะครับในจังหวะที่แอสซัสซินเข้าไว้แอสซัสซินเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ตีเราเงี้ยค่อยเข้าได้นะครับเขาใส่เราไม่มีอะไรเลยเพื่อนมีชุบแล้วผมตรงไม่ดีแล้วโอ้โหเพื่อนชุบทันอีกเหรอแต่ผมไม่น่ารอดแล้วแหละเพื่อนชุบสวยมากนะแต่จะรอดยังไงวะเมื่อกี้อันนี้ก็สูงนะครับเพราะว่าเพื่อนเราวิ่งหลังป้อมนะครับแล้วเราเป็นทีริที่ตายง่ายนะครับไม่ควรเดินมาแถวนี้นะครับไม่ควรนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านแมปดีนะครับถ้าอ่านแมปดีๆก็จะรู้ว่ามันยังมีคนโผล่ไม่เยอะมากนะครับอินแฟกเมื่อกี้ก็คือโยนนะครับ หาเรื่องตายสุดๆนะครับ
น้ำปลาดักกระจายยอดครับแม่นมากไม่โดนเฉยเมื่อกี้ถ้าแบบมีเพื่อนเดินหนีนี่บอกเลยว่าเพื่อนสูงไปนะครับคือถ้าเราเห็นเพื่อนสูงบางทีเราไม่จำเป็นต้องสูงตามเพื่อนนะครับมันเป็นข้ออ้างที่บางทีก็ฟังไม่ขึ้นนะยิบหมดนะยิบหายแล้วยิบเกือบหมดแล้วแต่ว่ายังไม่น่าทันห้าสิบแต่เมื่อกี้ตีดอยตีได้2รอบเลยบั๊กก่อนไม่รู้ขอดูใหม่ต้องไปดูรีเพย์ฮะแต่คือดอยรู้สึกว่ามีรีไฟต์ยังไงดอยตีไปแล้วแต่ทำไมมันยังขึ้นไม่คูลดาวน์หรือดอยกดไม่ติดป่ะไม่ชัวร์ไงเดี๋ยวต้องไปลองดูรีเพย์An ally has been defeated. Leave your secret behind. Retreat. On my way. Fire. Ultimate is not ready. Go. งงไม่เห็นแมปเลยครับ Shut down. Yes.You have defeated an enemy. Get ready. An enemy has been defeated. Can't hide. You have defeated an enemy. Nice assist. An enemy has been defeated. ไล่ถูกมากเอาวะเกิด Double kill. Protect.Our Slayer Lane Tower is under attack. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Get ready, Jolly. This is a great storm. Can I stick around a little longer? Yoruma Kobayashi. The enemy has been defeated. Attack.เอาวะกำลังเดือดเลยตอนนี้ตอนนี้ปลาใครก็ร้องนะครับขอแค่ทะลุโดนแปะแปะแปะโอ้ลวกเกมไวสปอร์ตมากครับตอนนี้แล้วผมโดนล้วงโอ้โหยังไม่ถึงปาฟีอีสปอร์ตตีป้อมกันปักไม่ชุบไม่ปาลีโอ้ยมุสาฟิกขึ้นหน้าแบบฟิกเกอร์โยกทำไมกันเห็นมุมไม่ดีเลยเดี๋ยวโลดีแหลกตรงมุมนี้โอ้ยติดแท้งโอเคไม่ติดทีมหมดอย่างนี้จะจบบ้านตอนนี้เงินเรานำแบบ 3,000 ตีใครก็ตายตอนนี้เราก็เกิดอีกชิ้นน่าจะแบบไร้เทียมทานโ
นี่ครับเข้าซ้อนโตโร่ตามด้วยกันนะโอ้โหได้ชุบเสือจัดว้าโคตรโหดได้ชุบอย่างนี้รอดดีครับตอนนี้ผมต้องดูแลตัวเองละปักน่าจะจบแล้วแหละเหลือมาภาพแล้วมอบเถอะอาจจะมีโล่เหรอมีโล่จริงด้วยหามุมหามุมเล่นเหลี่ยมพอดีตีกันตีกันเอ็นเอาด้วยปะจบเลยเด็กประมาณนี้นะฮะตึงๆเลยช็อตนี้ MVP ด้วยมาครับตีไป 38% เนี่ยบอกแล้วทีลีแพทนี้มันมานะฮะเซิร์ฟเราอันติดได้2รอบจริงวะต้องย้อนกลับไปดูโดยจำไม่ได้นี่ครับทุกคนเราจะมาดูบัคใหม่ของทีรินะครับอันติ2รอบนะครับไม่เกินจริงนะฮะโอเคครับวิธีการทำไม่ยากครับแค่ปาให้โดนโล่ดีแลกเองเป็นเสียงนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับจังหวะนี้นะครับเรากดปาอันติไปขาไปไม่มีอะไรครับขากลับโดนโล่นะเห็นปุ๊บอันติรีเซ็ตนะครับแบบงงๆแล้วก็เรากดไปแล้วว่าไม่กดได้2รอบก็เลยปาไปปากลับได้อีกนะครับที่อันนี้น่าจะเป็นบั๊กนะครับคิดว่าเพราะปกติเนี่ยอันติทีนี้มันไม่รีเซ็ตติโดนเฉพาะขากลับนะติดโล่ด้วยเหมือนติดเราไม่เคยลองปาขาไปแล้วติดเป็นยังไงใหม่นะครับให้ดูใหม่ช้าๆนะฮะอย่างช็อตนี้เราปาอันติไปนะครับแล้วก็ดีแลกกลางโล่ออกมาครับขากลับเด้งโดนโล่รีเซ็ตอันติได้ตึงๆนะครับโอเคเราไม่ได้คิดไปเองว่ามันรีเซ็ตนะครับโอเคประมาณนี้ครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของทีรีนะครับ Tidal Trouble นะก็สำหรับสกินนี้จะบอกว่าเอฟเฟกต์ก็สวยดีนะครับโดยเฉพาะโมเดลนี้ค่อนข้างสวยมากนะหัวจะเรียกว่าแดงชมพูหรือส้มดีมันผสม3สีเลยว่าชมพูแดงเข้มแล้วกันนะสกินนี้สวยมากนะราคาแค่199คูปองเท่านั้นนะใครที่เป็นเมนน้องทีรีนในช่วงนี้กำลังมาแรงก็สามารถหามาจับจองกันได้นะแค่199คูปองเท่านั้นนะฮะประมาณนี้การสับการรีวิวนะครับสำหรับน้องทีรีเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเป็นนะครับแล้วก็ยืนดีๆเนี่ยถ้าไม่เจอตัวล้วงหนักๆเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยหลักการการโพสิชันค่อนข้างดีหน่อยเพราะตัวมันไม่มีโมบิลิตี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีท่ากระโดดอะไรเลยนะครับซีซีก็ไม่มีนะเพราะงั้นถ้ายืนดีนะครับจ่ายดาเมจได้ก็เป็นตัวที่เล่นได้เหมือนกันนะครับสับแพทนี้นะครับประมาณนี้การสับการรีวิวนะครับก็ในเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อกันก็ฝากติดตามในคลิปนี้ของแค่นี้ครับสวัสดีครับและเจอกัน